สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในหัวข้อเรื่องประโยชน์ของอาหาร5หมู่กันนะคะว่าอาหารแต่ละหมู่นั้นให้ประโยชน์แก่ร่างกายของเราอย่างไรบ้างค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องนี้นะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมในคาบที่แล้วกันก่อนนะคะในเรื่องของประเภทของอาหาร5หมู่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าอาหารแต่ละหมู่นั้นได้แก่สารอาหารประเภทอะไรบ้างอาหารหมู่ที่1ก็คือสารอาหารประเภทอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยโปรตีนนั่นเองใช่ไหมคะสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะได้แก่เนื้อนมไข่ถั่วแห้งและงานั่นเองหมู่ที่2สารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลมันและเกลือใช่ไหมคะหมู่ที่3ก็คือจำพวกเกลือแร่เกลือแร่ก็คือผักชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักคะน้าผักโขมแตงกวาถั่วฝักยาวมะเขือนะคะหมู่ที่4ก็คือสารอาหารจำพวกวิตามินได้แก่ผลไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกมะละกอสุกแอปเปิ้ลแตงโมน้อยหน่าพวกนี้นะคะล้วนแต่เป็นผลไม้ที่ให้วิตามินทั้งสิ้นนะคะอาหารหมู่ที่5ได้แก่สารอาหารจำพวกไขมันนั่นเองใช่ไหมคะไขมันแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือไขมันที่ได้จากพืชและไขมันที่ได้จากสัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวในวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหาร5หมู่กันนะคะว่าอาหารแต่ละหมู่นั้นให้ประโยชน์แก่ร่างกายของเราอย่างไรบ้างในสไลด์ถัดไปเลยค่ะสไลด์ถัดมานะคะจะเป็นรูปภาพประเภทของอาหารทั้ง5หมู่นะคะซึ่งเด็กๆได้รู้อยู่แล้วว่าอาหารทั้ง5หมู่ประกอบด้วยอาหารชนิดไหนบ้างนะคะการรับประทานอาหารเด็กๆควรจะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ในทุกๆวันนะคะเพราะว่าอาหารทั้ง5หมู่มีสารอาหารที่ทำให้เด็กๆนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะและสารอาหารที่เด็กๆรับประทานไปจะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้เด็กๆมีพลังงานมีพละกำลังที่จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆในระหว่างวันได้และสารอาหารนะคะยังให้ประโยชน์อื่นอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเราจะไปเรียนรู้กันในสไลด์ถัดไปเลยค่ะคุณประโยชน์ของอาหาร5หมู่นะคะหมู่ที่1ก็คือสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะโปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือเนื้อปลานะคะถ้าเกิดเด็กๆคนไหนที่เคยกินข้าวต้มหมูข้าวต้มปลานะคะเด็กๆก็จะได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนนั่นเองนะคะหรือว่าไข่นะคะไข่ไก่ไข่เป็ดไข่มุกกะทาถ้าใครเคยกินไข่ต้มนะคะเด็กๆก็จะได้รับสารอาหารจำพวกโปรตีนนั่นเองนะคะมีเนื้อสัตว์มีไข่และก็มีนมนะคะนมที่เด็กเคยดื่มอย่างเช่นนมวัวนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีถั่วแห้งชนิดต่างๆนะคะอย่างเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแระถั่วดำและถั่วลิสงนั่นเองนะคะโดยผลิตผลที่ได้จากถั่วอย่างเช่นน้ำถั่วเหลืองมาประกอบเป็นน้ำเต้าหู้นั่นเองนะคะหรือว่านำนมถั่วเหลืองนะคะมาดื่มนะคะเด็กๆก็จะได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนนั่นเองค่ะซึ่งคุณประโยชน์ของการรับประทานสารอาหารประเภทโปรตีนจำพวกเนื้อนมไข่และถั่วนะคะโปรตีนจะทำให้เด็กๆนั้นมีสุขภาพร่างกายที่เป็นไงคะแข็งแรงเจริญเติบโตดีและยังช่วยสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายนะคะทำให้เด็กๆนั้นไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนั่นเองนะคะนอกจากนี้โปรตีนยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะเวลาที่เด็กเกิดบาดแผลนะคะสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะก็จะทำให้บาดแผลนั้นสามารถหายได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะและโปรตีนยังช่วยสร้างกระดูกกล้ามเนื้อเลือดและผิวหนังนะคะให้มีความแข็งแรงนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าสารอาหารจำพวกโปรตีนนั้นให้ประโยชน์แก่ร่างกายเป็นอย่างมากใช่ไหมคะไม่ว่าจะทำให้เด็กๆนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะและยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายถ้าเกิดเด็กๆขาดสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะหรือว่า
ได้รับสารอาหารจำพวกโปรตีนน้อยนะคะก็จะทำให้เด็กๆมีกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงนะคะมีอาการเหน็บชาเป็นตะคริวได้บ่อยขึ้นนะคะรู้สึกว่าเราเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะโดนลมโดนแดดโดนฝนเด็กๆก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะคะและยังมีผิวพรรณที่เป็นไงคะมีผิวพรรณที่แห้งผมเสียขาดความงามมีเล็บที่เปราะบางหรือแตกหักได้ง่ายนั่นเองนะคะนอกจากนี้การขาดสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะยังมีอาการทางระบบประสาทอย่างเช่นเด็กเวลาที่เด็กๆฟังคุณครูพูดหรือว่าเวลาที่เด็กๆอ่านหนังสือนะคะก็จะมีความจำที่ไม่ค่อยดีจดจำอะไรก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรก็ไม่ค่อยออกเนี้ยนะคะซึ่งถ้าเกิดในวัยเด็กเด็กๆขาดสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะก็จะมีการเจริญเติบโตที่ไม่เต็มที่เหมือนเด็กในวัยเดียวกันนั่นเองนะคะเด็กๆเห็นโทษของการขาดสารอาหารโปรตีนหรือยังคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆวันนะคะเด็กๆก็ควรที่จะรับประทานสารอาหารโปรตีนนะคะให้เป็นประจำในทุกๆวันด้วยนะคะหมู่ที่2นะคะก็คือสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลมันและเกลือนั่นเองนะคะซึ่งสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตจะเป็นแหล่งพลังงานหลักของระบบประสาทและสมองนะคะเมื่อร่างกายของเด็กๆได้รับสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะจะให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะและช่วยให้ร่างกายนั้นสามารถเผาผลาญไขมันได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพและยังให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองนะคะในส่วนของพลังงานที่ได้รับจากสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนี้นะคะส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้วันต่อวันเพราะว่าในแต่ละวันนั้นเด็กๆจะต้องใช้พลังงานในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินการทำงานช่วยคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะโดยสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะถ้าเกิดเด็กๆรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะสารอาหารประเภทนี้ก็จะถูกเปลี่ยนกลายไปเป็นไขมันและทำให้เด็กๆเป็นโรคอ้วนตามมานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กๆจะรับประทานสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเด็กๆจะต้องรับประทานในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายไม่รับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนั้นให้ประโยชน์แก่ร่างกายเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดเด็กๆขาดสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะจะทำให้ร่างกายของเด็กๆนั้นเหนื่อยล้าแล้วก็อ่อนเพลียได้ง่ายนั่นเองทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ง่ายเพราะว่าร่างกายของเด็กๆทำไมคะไม่แข็งแรงนั่นเองค่ะความจำก็จะไม่ดีหลงลืมได้ง่ายจำอะไรก็จะไม่ค่อยได้นะคะร่างกายจะขาดเส้นใยอาหารนะคะซึ่งจะมีปัญหาต่อระบบขับถ่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเห็นโทษของการขาดสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตหรือยังคะเด็กๆจะต้องรับประทานข้าวนะคะในทุกๆวันนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองค่ะอาหารหมู่ที่3นะคะคือสารอาหารประเภทเกลือแร่นั่นเองได้แก่ผักชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟักทองถั่วฝักยาวผักบุ้งตำลึงแครอทคะน้าแตงกวาบวบฟักเขียวผักกาดขาวผักโขมนั่นเองนะคะโดยการรับประทานพืชผักชนิดต่างๆนะคะจะทำให้เด็กๆนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจริญเติบโตดีนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายทำให้เด็กๆนั้นไม่เจ็บป่วยได้ง่ายภายในพืชผักยังมีเส้นใยอาหารและกากใยอาหารมากนะคะจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานเป็นปกติมีระบบขับถ่ายที่ปกติหรือขับถ่ายได้ง่ายนะคะสารอาหารจำพวกผักนะคะจะช่วยป้องกันโรคฟันผุนะคะทำให้กระดูกแข็งแรงนะคะและยังช่วยในการมองเห็นของดวงตานั่นเองค่ะอาหารหมู่ที่4นะคะได้แก่สารอาหารประเภทวิตามินหรือผลไม้ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นส้มโอลูกพีชองุ่นเสาวรสมะละกอกล้วยแอปเปิ้ลส้มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะซึ่งสารอาหารประเภทผลไม้นั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินที่สำคัญหลายตัวนะคะช่วยป้องกันโรคคอเลสเตอรอลนะคะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของลำไส้นั้นทำงานเป็นปกติช่วยบำรุงสุขภาพผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและฟันให้แข็งแรงซึ่งเด็กๆควรรับประทานผลไม้ให้เป็นประจำในทุกๆวันนะคะเพราะจะทำให้เด็กๆนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของอาหารประเภทผลไม้นะคะจะทำให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงช่วยต้านทานเชื้อโรคต่างๆช่วยให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายนั้นทำงานเป็นปกติซึ่งภายในผลไม้นะคะก็คล้ายกับผักจะมีสารเยื่ออาหารและเส้นใยอาหารที่มากทำให้ระบบขับถ่ายและลำไส้ทำงานเป็นปกตินั่นเองค่ะผลของการขาดสารอาหารประเภทเกลือแร่หรือวิตามินนะคะหรือการขาดสารอาหารจำพวกผักและผลไม้ต่างๆนะคะจะทำให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายของเด็กๆนั้นต่ำลงนะคะก็คือจะทำให้เด็กๆเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าเดิมนะคะหรือมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแออย่างเห็นได้ชัดทำให้เด็กๆนั้นเป็นโรคท้องผูกบ่อยๆนะคะรวมถึงระบบขับถ่ายที่แปรปรวนนั่นเองนะคะยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกอ่อนกระดูกพรุนเนื่องจากขาดวิตามินและธาตุที่สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกนะคะและอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาฟ้าฟางมีระบบสายตาที่ผิดปกตินั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นโทษของการขาดสารอาหารจำพวกผักและผลไม้ต่างๆแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกวันนะคะเด็กๆจะต้องรับประทานผักและผลไม้นะคะเป็นประจำนะคะเพราะจะทำให้เด็กๆนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะอาหารหมู่ที่5นะคะได้แก่สารอาหารประเภทไขมันนั่นเองนะคะไขมันแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือไขมันที่ได้จากพืชและไขมันที่ได้จากสัตว์นะคะไขมันที่ได้จากสัตว์อย่างเช่นน้ำมันหมูน้ำมันไก่น้ำมันวัวครีมเนยและชีสนะคะส่วนไขมันที่ได้จากพืชนะคะอย่างเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันงาน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันน้ำมันเมล็ดดอกคำฝอยนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าสารอาหารประเภทไขมันนะคะเป็นแหล่งที่ให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายร่างกายจะเกิดการสะสมไขมันไว้ตามใต้ผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณสะโพกหรือว่าบริเวณต้นขานั่นเองนะคะโดยไขมันจะถูกสะสมไว้เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะและไขมันจะถูกดึงออกมาใช้ในยามที่จำเป็นนะคะเด็กๆจะเห็นว่าไขมันเนี่ยนะคะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะรับประทานไขมันในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะเพราะถ้าเกิดเด็กๆรับประทานไขมันในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะจะทำให้เด็กๆนั้นเป็นโรคอ้วนนั่นเองนะคะเด็กๆควรจะรับประทานไขมันในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปนะคะคราวนี้เด็กมาดูโทษของการขาดสารอาหารประเภทไขมันนะคะถ้าเด็กๆไม่รับประทานสารอาหารประเภทไขมันเลยนะคะหรือว่ารับประทานไขมันในปริมาณที่น้อยจนเกินไปนะคะจะทำให้เด็กนั้นมีผิวที่แห้งหมองคล้ำอุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงนะคะแล้วก็รู้สึกหิวบ่อยนะคะเพราะว่าเด็กๆนั้นไม่มีพลังงานที่จะใช้ในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆนั่นเองนะคะรู้สึกเหนื่อยง่ายร่างกายไม่มีแรงนะคะเพราะว่าไขมันนั้นจะให้พลังงานแก่ร่างกายและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆควรจะรับประทานสารอาหารประเภทไขมันในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะไม่รับประทานในปริมาณที่น้อยจนเกินไปและไม่รับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปควรจะรับประทานในปริมาณที่พอดีและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะเด็กๆมาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆคราวนี้เราจะมาสรุปประโยชน์ของอาหาร5หมู่พร้อมกันนะคะหมู่ที่1ก็คือสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะและยังช่วยฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองค่ะหมู่ที่2ก็คือสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะจะให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหมู่ที่3เกลือแร่หรือผักชนิดต่างๆนะคะจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติหรือไม่เป็นโรคของผูกนั่นเองค่ะหมู่ที่4นะคะก็คือสารอาหารประเภทวิตามินหรือผลไม้ชนิดต่างๆนะคะจะช่วยต้านทานเชื้อโรคต่างๆทำให้เราไม่เจ็บป่วยได้ง่ายและมีระบบขับถ่ายที่เป็นปกติขับถ่ายได้ดีไม่เป็นโรคของผูกนั่นเองค่ะหมู่ที่5คือสารอาหารประเภทไขมันนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันที่ได้จากพืชหรือไขมันที่ได้จากสัตว์นะคะประโยชน์
จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและให้พลังงานแก่ร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นประโยชน์ของการรับประทานอาหาร5หมู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็อยากจะฝากเด็กๆทุกคนนะคะในทุกๆวันเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพราะการรับประทานสารอาหารให้ครบ5หมู่นะคะจะทำให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะนอกจากนี้สารอาหารทั้ง5หมู่นะคะยังได้ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทำให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายนั้นทำงานเป็นปกติด้วยค่ะการรับประทานอาหารหลัก5หมู่ที่อุดมไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินและไขมันนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารนะคะก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดื่มน้ำให้มากๆพักผ่อนให้เพียงพอไม่นอนดึกจนเกินไปนะคะเพื่อให้เด็กๆนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลดความเสี่ยงของการก่อให้เกิดโรคต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบงานมาให้เด็กๆทำนะคะเป็นใบงานที่3นะคะโดยให้เด็กๆบอกประโยชน์ของอาหารทั้ง5หมู่นะคะว่าอาหารแต่ละหมู่นั้นให้ประโยชน์แก่ร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นอาหารหมู่ที่1นะคะสารอาหารประเภทอะไรคะโปรตีนประโยชน์ก็คือช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและทำให้ร่างกายเป็นไงคะเจริญเติบโตแข็งแรงนั่นเองนะคะและมีหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4และหมู่ที่5นะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ